มหากาพย์ Last Dance ของมาริโอยูรอฟสกี้ยังไม่จบนะครับดูเหมือนจะอำลาไปแล้วใช่ไหมครับเหมือนจะปลดแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ที่เรากำลังนั่งฟังกันอยู่ยังไม่จบและมีความซับซ้อนมากมายรอทุกคนอยู่อาจจะยังต้องคุมต่อหรือเปล่าและที่สำคัญครับหลังจากมีข่าวของมิโลสโจซิกออกมาแฟนบอลบางกลุ่มรู้สึกไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่ความสับสนทั้งหมดนี้ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับใหม่เกรเน่พลัสอัลมอนด์คุกกี้ผสมธัญพืชนานาชนิดสูตรพิเศษไม่เติมน้ำตาล2รสชาติแครนเบอร์รี่ไวท์ช็อกโกแลตชิพและคุกกี้แอนด์ครีมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเพียง20บาทไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของโค้ชโอกันหน่อยครับมาริโอยูรอฟสกี้นะครับในช่วงรอบวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าโอลมานพอสมควรนะครับเต็มหน้า Facebook กันเลยทีเดียวนะครับกับเรื่องที่ต้องย้อนไปตั้งแต่ช่วงวันจันทร์นะครับหลังจากที่มาริโอเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารของเมืองทองเกี่ยวกับอนาคตการคุมทีมของเจ้าตัวนะครับมาริโอก็ออกมาโพสต์สตอรี่ผ่าน IG ส่วนตัวเลยนะครับว่าถึงเวลาต้องกล่าวคำอำลาเป็นภาษาไทยด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นแฟนบอลหรือแม้กระทั่งสื่อเนี่ยก็คิดว่ามาริโอคงยุติบทบาทกุนซือของเมืองทองไปแล้วแน่ๆเพราะวันนี้ก็ไม่ใช่รอบแรกด้วยนะครับส่วนเมืองทองก็จะได้มิโลโจซิกนะครับเป็นอดีตเฮดโค้ชของโคราชราชบุรีแล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยของร็อบบี้ฟาวเลอร์สมัยคุมเมืองทองเมื่อปี2011เข้ามาคุมทีมแทนจนจบฤดูกาลนะครับแล้วค่อยหาโค้ชใหม่ฤดูกาลหน้าก็เหมือนทุกคนจะเข้าใจกันแบบนี้นะครับแต่แล้วความโอลวนโอลหม่านก็เกิดขึ้นอีกนะครับตรงที่เมื่อวานดันมีกระแสข่าวออกมาว่ามาริโออาจจะอยู่คุมทีมต่อไปครับส่วนมิโลโจซิกที่ว่าเนี่ยจะเข้ามาเพื่อเป็นมือขวาแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยของมาริโอเหมือนกับ Last Dance รอบแรกที่มาริโอจะออกแล้วก็มีข่าวกับมิโลวันรายเยวัชนั่นเองแต่สุดท้ายเนี่ยรายเยวัชก็มาเพื่อช่วยแล้วก็กลับไปนั่นเองนะครับซึ่งถ้าสุดท้ายหวยจะออกหน้านี้ก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามาริโอเองเนี่ยเขาจะเล่นให้ทีมชาติมาซิโดเนียเหนือนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยก็เกิดที่เมืองเบลเกรดประเทศเซอร์เบียซึ่งนั่นก็คือเหมือนกับมิโลโจซิกซึ่งจะทำให้เรื่องของการสื่อสารการเข้ามาช่วยงานของมาริโอเนี่ยก็น่าจะเข้าใจได้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่น่างงก็คือการซ้อมของนักเตะเมืองทองเมื่อวานนี้เนี่ยภาพที่ออกมากลายเป็นว่านักเตะเมืองทองซ้อมกันเองนะครับมีเพียงสตาฟไม่กี่คนที่ยังอยู่กับทีมจากภาพช่วยคุมซ้อมซึ่งพอภาพออกมาแบบนี้เนี่ยหลายคนก็งงนะครับว่าถ้ามาริโอยังอยู่หรือมิลอสจะเข้ามาทำแทนยังไงก็ต้องมีใครสักคนอยู่ในภาพการซ้อมหรือเปล่านะครับแต่พอไม่มีโค้ชมาคุมเนี่ยก็ทำให้คิดได้เหมือนกันว่าการตัดสินใจของบอร์ดบริหารอาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปครับและแฟนบอลเมืองทองยังต้องติดตามกันต่อไปซึ่งเท่าที่ผมสืบทราบมาเนี่ยในเมืองทองเองเนี่ยก็มีทีมผู้บริหารหลายฝ่ายนะครับที่มีการตัดสินใจเรื่องนี้แตกต่างกันออกไปจึงทำให้ผลสุดท้ายของการตัดสินใจเนี่ยมันยังไม่จบลงครับส่วนความเห็นของแฟนบอลเมืองทองครับหลังจากได้เห็นข่าวว่าทีมรักเนี่ยจะได้มีลอสเข้ามาทำหน้าที่นะครับความเห็นส่วนใหญ่ก็ดูจะเป็นเอกฉันท์เหมือนกันนะครับคือหลายๆคนก็ไม่พอใจร้องยี้บ้างแล้วก็แสดงความเห็นว่าถ้าบอร์ดจะเอามีลอสมาเนี่ยพวกเขาก็ขอโอกาสให้มาริโออยู่ทำทีมจนจบเถอะเอาเป็นว่าแฟนเมืองทองเนี่ยก็ให้รอติดตามสถานการณ์ของทีมต่อไปนะครับคาดว่าไม่น่าเกินวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะได้ข้อสรุปกันแล้วว่ามาริโอจะอยู่กับทีมต่อไปในแบบไหนหรือจะสานต่อตำนาน Last Dance ภาค2ครับกลับมาหลังจาก Last Dance นี่โอ้โหฟอร์มโคตรจริงครับเอาเป็นว่ารอดูกันต่อไปแต่แอบแยบนะโค้ชที่ถูกวางไว้หรือถูกเล็งไว้เนี่ยซีซั่นหน้าแฟนเมืองทองก็น่าสนใจเหมือนกันนะแฟนเมืองทองคิดเห็นยังไงครับกับสถานการณ์ทีมตอนนี้อยากให้มาริโออยู่ต่อหรือเป็นมิโลสโจซิกนะครับหรือจะให้ทำร่วมกันเลื่อนมาคอมเมนต์บอกต่อกันหน่อยครับว่าเวไหนที่จะถูกใจแฟนเมืองทองทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีวันนี้ฝากอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะ